ซึ่งจะบอกว่าพี่โน่เป็นคนชอบทานเนื้อมากเคยกินเนื้อแบบที่แพงที่สุดอะที่พี่โน่เคยกินมาราคาเท่าไหร่ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเกาเหลาหม้อไฟแบบเนื้อเปิดมากี่ปีแล้วคะก็40กว่าปีแล้วเรียกว่าเป็นทาสหมาทาสแมวได้ไหมคือจริงๆอะพี่เป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงตั้งแต่เด็กมาพี่ก็เลี้ยงมาหมดแล้วปลาข้างนักศึกษาอันนี้ไม่รวมอยู่ในสัตว์เลี้ยงแล้วทุกวันนี้มีที่ใช่ไหมจริงๆอะนะชั่วโมงหลังๆนี่แปลกผู้ชายเข้ามาเยอะมากเทรลาจีน่าอัลติเมทคอลลาเจนเซรั่มเรื่องผิวต้องเทรลาจีน่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการปากต่อปากนะคะรายการที่จะพาเหล่าซุปตาเนี่ยมากองพิกัดร้านเด็ดร้านดีนะคะต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะเป็นอดีตเสือแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอดีตเสือจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาเป็นอดีตเสืออะเหยื่ออยู่นี่จ้าไปเจอเขาก็เลยค่ะท่านแม่เขาถ่ายรูปกันอยู่เธอสวัสดีเจ้าของร้านเฮียเป็ดเฮียเป็ดนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสมนี่ออกเสียงสั้นๆเฮียอะไรเป็ดเฮียเป็ดมายืนเพื่ออะไรเฮียเป็ดแล้วพี่น้องมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้สั่งให้หนูด้วยไงเดี๋ยวจะพาหนูขึ้นไปกินก็วันนี้บอกแล้วว่าเดี๋ยวนะพาหนูไปไหนนะพาหนูไปกินกินเกาเหลากินเกาเหลาโอเคหนูไม่กินเนื้อพี่ก็เลยสั่งหม้อไฟหมูแล้วก็เพิ่มไปหมูสไลด์กับหมูหมักให้ด้วยมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็ลูกชิ้นหมูเลิศมากเลยเติมไปแต่ว่าหมูเนี่ยครบทุกอย่างนะคือน้องนายใส่หมดโอเคโอเคของพี่เป็นเนื้อเดี๋ยวเฮียเป็ดขึ้นไปด้วยนะคะเดี๋ยวเฮียเป็ดไปคุยกันข้างบนแต่ว่าหนูขอกินกันก่อนนะคะครับพาเดี๋ยวพาซานิไปกินจะกินได้ทั้งตัวเลยสมบูรณ์ไทยเป็นร้านที่พี่โน่กินประจำคืออย่างนี้จะบอกให้ฟังอันนี้ไม่โกหกกันคือร้านเนี้ยเขาอยู่ในย่านลาดพร้าวที่ดังมากเมื่อกี้คุยกับเฮียเจ้าของร้านเนี่ยนะเจอกันตั้งแต่ใส่ขาสั้นทั้งคู่ขาสั้นหมายถึงตอนเป็นเด็กนักเรียนเหรอใช่รุ่นเดียวกันเลยนะเท่ากับว่าไม่ได้กินร้านที่มา30กว่าปีคือพี่โน่บอกว่าเอกลักษณ์ของร้านเนี้ยคือยังไงนะน้ำซุปเขาแบบคือจริงๆมันเป็นน้ำซุปแต้จิ๋วที่ทำกันมาแบบโบราณเมื่อก่อนไม่มีคนทำเนื้อเยอะเพราะว่าเนื้อทำยากทำแล้วมันเหม็นเพราะว่าคุณภาพเนื้อสมัยก่อนก็สู้สมัยนี้ไม่ได้ซึ่งจะบอกว่าที่ร้านเนี้ยไม่ได้มีแค่เนื้ออย่างเดียวมีหมูด้วยแล้วก็เป็นพวกแบบเกาเหลาหม้อไฟซึ่งจะบอกว่าพี่โน่เป็นคนชอบทานเนื้อมากแต่คราวเนี้ยความชอบกินเนื้อเนี่ยเคยกินเนื้อแบบที่แพงที่สุดอะที่พี่โน่เคยกินมาราคาเท่าไหร่เคยกินไอ้โทมาฮอคที่ 40,000 บาทเท่าไหนประมาณเนื้อตัวเนื้อน่ะก็เป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่เขาคิดอยู่ที่ 40,000 บาทมันเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้วันนั้นไปนั่งกินแต่บอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินให้ผมจ่ายเงินกินเนื้อ 40,000 ผมก็ไม่กินเนื้ออร่อยอ่ะมันไม่ต้องปรุงมันใช้แค่เกลือพริกไทยเนื้ออร่อยยังไงมันก็อร่อยอยู่ในตัวอุ๊ยพี่โน่มาแล้วเสิร์ฟถึงโต๊ะและคนที่เสิร์ฟก็คือเจ้าของร้านเฮียเป็ดครับสวัสดีครับหนูกำลังดูว่าความยากของเขาก็คือถ่านเอ่ยอะไรเอ่ยกว่าจะเป่าให้เดือดต้องใช้เวลาเขาใช้พัดลมใช้พ่นแล้วเขามีที่บังกันประกายไฟประกายไฟแต่หนูรู้สึกว่าความหอมเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวถ่านพวกนี้ด้วยนะใช่ไหมไฟฟ้ากับถ่านไม่เหมือนกันทำกับข้าวก็ไม่เหมือนกันเตาถ่านมันจะนวดได้ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมีเกาเหลาหม้อไฟแบบเนื้อนี่เนื้ออันนี้เนื้ออันนี้หมูแล้วก็จะมีออปชั่นเพิ่มอยากได้หมูสไลด์หมูแผ่นหมูมีหมดอย่างนี้หม้อเท่าไหร่เราเริ่มต้นแต่คนเดียว150ยัน7 800 900อย่างไรอย่างหม้อเนี่ยเท่าไหร่คะเฮียคะนี่350 400 350ดูดิมีเครื่องนงเครื่องในครบหมดอันนี้ผมเอาให้ดูนะทำให้ดูนะนี่เนื้อครับน่ารับประทานมากมาก่อนนี้โหขออนุญาตรสชาติดีมันถึงพริกถึงขิงมากคือน้ำซุปอะหอมรากผักชีคือนัวเอาเงี้ยบอกเลยมันนัวมากอันนั้นน่ะมันหมูมันครบทุกอย่างมันอันนั้นน่ะมันหมูเนื้อเกิดมันกันรสชาติเดียวกันออริจินอลเนื้อโอ้โห
เป็นยังไงพี่ว่าอธิบายสิอย่างเงี้ยถูกต้องถ้าไปกินบางที่เนี่ยแตะปั๊บมันละลายเลยมันจะไม่อร่อยมันจะต้องมีความเป็นเท็กเจอร์กรุบๆนิดเหลือไว้นิดนึงโอ้โหเดี๋ยวขอนะลองไส้ถ้าไส้เนี่ยทำไม่เก่งมันเหม็นไส้ไส้เนื้อไส้หมูก็เหมือนกันถ้าทำล้างไม่สะอาดก็ล้างไม่สะอาดก็เหม็นเหมือนกันใช่ไหมเหม็นแล้วขมด้วยครับดูหน้าก็ไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งต้องให้ผมก็ยังยืนยันเหมือนสมัยก่อนอะว่าถ้าเป็นย่านนี้ก็ต้องยกให้สมุนไพรเปิดมากี่ปีแล้วคะก็40กว่าปีแล้วก็พ่อผมรุ่นแรกผมรุ่น2แต่พ่อผมก็ไปสบายแล้ว20กว่าปีไม่รู้ว่าเขาไปที่ชอบหรือเปล่าแต่เขาไปแล้วแต่ว่าพวกเราสินะยังมีโอกาสที่พอจะหาที่ชอบได้ครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทานนะคะมาที่นี่ได้เนาะอร่อยจริงๆแซนี่คอนเฟิร์มนะคะร้านสมบูรณ์ไทยขอพิกัดอีกทีนึงได้ไหมคะถนนลาดพร้าว12ตรงข้ามกับบิ๊กซีเอ็กต้าสูตรเนื้อแบบตะกิ๋วอย่างเงี้ยนะหากินยากหม้อละ150นะถ้าเป็นคนกินเก่งนะเนื้อเนี่ยคนเดียวคนเดียวแล้วก็ข้าวถ้วยช้อนนี่ก็ได้ปุ๊บเนี่ยใส่น้ำที่สุดน้ำหลุดมาในมือด้วยวันนี้ขอบคุณเฮียเป็ดด้วยนะคะขอบคุณครับมากันนะมาอร่อยจริงอร่อยจริงพิกัดนี้นะคะเขาบอกแล้วนะคะก็จอดรถฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็เดินข้ามสะพานลอยมานิดเดียวเท่านั้นเองค่ะก็เป็นทาสหมาทาสแมวได้ไหมคือจริงๆอ่ะพี่เป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงตั้งแต่เด็กมาพี่ก็เลี้ยงมาหมดแล้วปลาข้างนักศึกษาอันนี้ไม่รวมอยู่ในสัตว์เลี้ยงพูดถึงเรื่องผู้หญิงพี่โน่ก็คือตัวพ่อทุกวันนี้เป็นตัวพ่ออยู่ไหมปากต่อปากปากต่อปากสนับสนุนโดยกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเต่าโคลิคิงรุ่นใหม่ล่าสุด Demon X Series ชูชาบูบูฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำมาคุยกับพี่โน่ต่อดีกว่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่โน่ก็ชอบเหมือนกันก็คือการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวคือจริงๆอ่ะพี่เป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงค่ะตั้งแต่เด็กมาพี่ก็เลี้ยงมาหมดแล้วปลานกข้างนักศึกษาอันนี้ไม่รวมอยู่ในสัตว์เลี้ยงแต่มีบ้างครับก็ไม่ได้แบ่งนานไม่ได้แบ่งนานในที่สุดแล้วสัตว์เลี้ยงที่มันใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดคือหมากับแมวนี่แหละเลี้ยงจนที่ว่าพี่โน่ถึงขั้นจะเรียกว่าเป็นธุรกิจได้ไหมพี่โน่แมวเนี่ยจะทำเป็นธุรกิจแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันจะ40ตัวแล้วที่เราเลี้ยงอยู่เองใช่ครับค่าข้าวค่าอาหารค่าหมอเนี่ยเอาแบบสับวัยรุ่นโบราณนะพุ่งครับ มันเยอะมากคือแมวเนี่ยถ้าอาหารไม่ดี มันก็มันมีปัญหาเรื่องไตเรื่องอะไรในอนาคตค่ะธุรกิจที่พี่โน่บอกอะที่ว่าเกี่ยวกับแมวเนี่ยคือธุรกิจอะไรทำโรงแรมครับโรงแรมแมวโรงแรมแมวสำหรับคนที่อาจจะต้องไปต่างประเทศไม่มีเวลาไปนู่นไปนี่อะไรนานๆอย่างเงี้ยก็มาฝากกับเราได้ตอนนี้ทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้จริงๆมัน 60-70% แล้วค่ะคือจริงๆมัน 60-70% มาหลายเดือนแล้วนะเนื่องจากว่าระลอกแรกก็โดนผู้รับเหมาเบี้ยวไปพอย้ายเจ้ามาปั๊บโควิดมาเลยช่างติดโควิดเองไปเองไปโอ้ไม่เสร็จสักทีช่างมีภูมิต้านทานหมดแล้วกลับมาทำแล้วมีกี่ห้องมีกี่อะไรอย่างนี้พี่โน่วะตอนนี้มีทั้งหมดสามารถรับแมวได้ประมาณ27ห้องแต่ละห้องแต่ละตัวก็จะมีกล้องส่วนตัวให้ลูกค้าเอากลับไปดูที่ได้ที่บ้านว่าเราดูแลแมวดีขนาดไหนเลิศคือพกดูได้24ชั่วโมงคิดถึงก็ดูแล้วโรงแรมนี้อยู่แถวไหนคะบอกพี่กัดได้ไหมอยู่ตรงคลองหลวงนะครับเลยทางเข้าวัดธรรมกายนิดเดียวอยู่ซ้ายมือครับชื่อซิก้าแคทบูติกโฮเทลสิ้นปีนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นใครจะไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้เอาน้องแมวไปเนี่ยก็สามารถเอาไปฝากได้ไปต่างประเทศไปไหนก็แล้วแต่มาฝากได้หรือแม้กระทั่งคุณติดโควิดนะครับแล้วคุณไม่สามารถดูแลแมวของคุณได้บอกมาเรามีรถรับส่งด้วยเป็นความรักความชอบส่วนตัวเพราะว่าพี่โน่เนี่ยคือรักหมารักแมวมากขนาดที่ว่าถ้าเกิดว่าแบบทำลายของในบ้าน ของแต่งบ้านหรืออะไรที่เราซื้อมาเงี้ยเราไม่เคยดุเลยมันก็บ่นนะครับตามธรรมชาติของเจ้าของไปเอาไอ้ทีอ๋อมันลื้อกระดาษหน้าบ้านครับโอ้ยครับเขาเอากระดาษเขาเอากระดาษใส่ลังไงมาส่งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกให้เปิดประตูเข้ามาแล้วมาส่งไว้ข้างหน้าบ้านกลับมามันก็ฉีกอย่าบอกว่าแบบนี้ไม่ตีหรอคะ
ก็ไม่รู้จะตีไงมันกัดไปแล้วถ้ามันเห็นต่อหน้าที่มันกัดอยู่อะครับคุณตีมันได้แต่มันกัดเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปตีมันไม่รู้นะว่าโดนตีเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวหน่อยมันจะด้านมือคือมาเห็นเรามาเห็นสภาพนี้อยู่แล้วหน้าเนี่ยนะโทษนะเหมือนไหมเหมือนใครไม่รู้แต่มันก็กลายเป็นความน่าเอ็นดูว่าเออเอาจริงๆนะเป็นหนูอ่ะหนูก็ตีไม่ลงนะด้วยความที่เขาทำหน้าแบบบื้อๆอะไรอย่างเงี้ยอีตัวใหม่บอซอยที่สั่งมาใหม่เนี่ยจะประคุณทุนหัวของพ่ ทุกอย่างแล้วเลือกนะใบด่างใบมิ้นมันกัดใบมิ้นมันกัดแต่ละต้นเนี่ยนะมันเลือกกัดหมดมันรู้ว่าต้นไหนทำไมเจ้านายเราทนุถนอมต้นนี้เป็นพิเศษยิ่งสูงมันยิ่งหาทางเอาลงเอาไว้เทียบมันไม่กัดเอาเซ่กลับมาจากตรวจโควิดกี่ใบเนี่ยหนึ่งเป็นใบด่างซะด้วยโอ้ยดูมันเหลือแต่ตอพระเจ้าประคุณเอ้ยแต่ว่านอกจากว่าพี่โน่จะเลี้ยงสัตว์จะรักสัตว์แล้วรักต้นไม้แล้วดูแลทุกอย่างพี่โน่มีลูกบุญธรรมคือส่วนใหญ่เมื่อก่อนมันจะเป็นเรื่องของคนที่ชะตาตรงกัน อย่างแฟนคลับสมัยก่อนตอนเป็นนักร้องใหม่ๆก็จะมีคนหนึ่งแล้ววันดีคืนดีแล้วก็พ่อเขาเสียก็เงี้ยเพื่อนในกลุ่มแฟนคลับก็มาบอกว่าคนนี้ขยันเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอย่างนี้เราก็เข้าไปช่วยบอกว่าเออพระพ่อเสียเราดูแลขอช่วยดูแลเพราะว่าเขามีพี่ทรงพี่สาวอะไรเรียนมหาวิทยาลัยหมดแล้วแต่พี่โชคดีหลายๆส่วนก็คือเด็กที่พี่อนุเคราะห์เนี่ยที่พี่ช่วยไปเนี่ยส่วนใหญ่ขยันแล้วก็เอาตัวรอดเขารู้หมดนะว่าอะไรเป็นอะไรกี่คนพี่โน้ตที่ดูอยู่ตอนที่ผ่านมาจริงๆที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยประมาณ7คน7คนนี่ล่าสุดนี่ยังเหลือ5ขวบเนี่ยลูกแม่บ้านต้องเข้าโรงเรียนแล้วก็บอกเอาไปหาโรงเรียนดีให้มันเรียนแล้วกันจ่ายค่าเทอมแพงกว่าเด็กมหาลัยท่านวาจาไปแล้วไปหาเรียนดีๆหน่อยมันก็ไปหาเรียนดีๆจริงๆเนี่ยแต่ที่คุยมาทั้งหมดอ่ะพี่โน้ดูเป็นคนดีมากทำไมอ่ะทำไมมองอย่างนั้นอ่ะเป็นคนดีมากแต่ความจริงไม่ดีมากดีปกติดีปกติอย่าดีมากเป็นคนดีเพราะเดี๋ยวเวลามันมีข้อแตกต่างเวลาทำอะไรไม่ดีมันจะเลวทันทีเป็นคนดีปกติเป็นคนดีกลางๆกลางๆแต่ว่าใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วพี่โน้เนี่ยคือก็มีสุดขั้วเหมือนกันเป็นคนขี้แกล้งคนอื่นต้องสนิทนะถึงแกล้งไม่สนิทไม่ค่อยกล้าแกล้งคนไหนที่สนิทด้วยแล้วเราแกล้งแล้วแบบหนักหนาที่สุดเอาหนักๆเลยนะไอ้ตั๊กบริบูรณ์คนนี้น่าแกล้งมากวันนึงมันก็เคยโทรมาแล้วบอกพี่มาดูหน่อยผมชอบสาวคนนี้มากเลยโอเคก็เรียกพี่ไปดูก็เรียกไปดูก็เจอที่ผับตีอ้วนไปด้วยตีอ้วนว่าไงวะแค่ทางเลือกแน่นอนเออกูก็ว่างั้นอ่ะตีเอ้ยปล่อยตั๊กเข้ามาพี่เป็นไงผู้หญิงหรือผู้ชายพร้อมกันกับไอ้ตีอ้วนเลยผู้หญิงเว้ยหลังจากเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์นั้นประมาณตีสองโทรศัพท์มาแล้วนั้นมีโทรศัพท์มือถือแล้วพี่โอ้โหผู้ชายจำจนวันตายแล้วทุกวันนี้มีที่ใช่ไหมจริงๆนะชั่วโมงหลังๆนี่แปลกผู้ชายเข้ามาเยอะมากปากต่อปากปากต่อปากสนับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina Booty Fix อุปกรณ์ออกกำลังกายยั่งยืน Booty Fix ยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มถามพี่โน่คือเอาจริงๆอ่ะสมัยก่อนอ่ะพูดถึงเรื่องผู้หญิงพี่โน่ก็คือตัวพ่อทุกวันนี้เป็นตัวพ่ออยู่ไหมไม่เป็นแล้วไม่เป็นคือจริงๆ นะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ที่คนมาเรียกว่าพี่เป็นตัวพ่อตัวพ่อเจ้าชู้เจ้าชู้เนี่ยเพราะพี่ไม่เคยทำร้ายผู้หญิงนะพี่ไม่ได้เจ้าชู้แบบมีแฟนคนนี้แล้วก็จีบคนอื่นทุกทีพี่ก็เป็นคนๆไปไม่ใช่ก็เลิกไม่ใช่ก็เลิกไม่ใช่ก็เลิกแล้วทุกวันนี้มีที่ใช่ไหมไม่มีจริงเหรอพี่โน่เอาจริงๆทุกวันนี้มีความสุขที่สุดกับการอยู่คนเดียวแล้วคุยให้มันแบบจิตใจชุ่มชื้นมีบ้างไหมคุยทุกวันน่ะเนี่ยคุยกับหนูพี่ก็ชุ่มชื้นแล้วมาทำงานได้แค่นี้พูดจริงอยู่ป่ะเนี่ยหนูจับมือพี่นะพี่ก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าพี่ได้ฮอร์โมนเพราะว่ามันไม่มีผู้หญิงมาจับหรอคือตอนนี้มันมีคนจับอยู่คนเดียวคือแม่หนูอะแค่คิดว่าที่ผู้หญิงอะเขาไม่กล้าเข้ามาเพราะอะไรรู้ป่ะเขาคิดว่าพี่โน่มีอยู่แล้วเอ้าจริงๆนะชั่วโมงหลังๆนี่แปลกผู้ชายเข้ามาเยอะมากมันเริ่มมีแบบแปลกๆมาเหมือนกันเยอะขึ้นไม่แต่ต้องพูดอย่างนี้ว่าพี่โน่มีเสน่ห์ทั้งสองเพศนะผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมยังดูแลตัวเองได้ดีมากแล้วก็ดีจนถึงตอนนี้ปีนี้
55ใช้ชีวิตสุดๆดื่มกินเที่ยวทำทุกอย่างอย่างที่ท่านนี่เคยได้ยินข่าวมาจนถึงเวลาที่มันพังมันคือพังทำสวนทำไร่ทำอะไรทุกอย่างอยากทำอะไรทำให้มันหมดแล้วมันก็ไม่ระวังตัวเองเพราะคิดว่าผู้ชายเนี่ยดูแรงที่บอกตอนต้นพอแล้ว มันไม่พอมันพังริ้วรอยต่างๆเนี่ยนะมันมานะหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางโหนกแก้มเนี่ยมันเป็นจากแดดเพราะมันรับแดดก่อนเลยเป็นช่วงที่สูงที่สุดของใบหน้าเลยเวลาเราทำงานเนี่ยมันแต่งหน้าใส่สูททำผมมันก็ไม่เท่าไหร่พอเจอหน้าสดเข้าไปไม่เซ็ตผมไม่แต่งหน้าใส่ขาสั้นเสื้อยืดเคยเจอคนทักว่าคุณนิโน่ใช่ป่ะคะเขาคงขับคลายขับขาบอกครับผมนิโน่ครับเออทำไมตัวจริงไม่เห็นหล่อเจ็บนะเจ็บสิจี๊ดเข้าไปเลยกลับมาดูตัวเองก็เออจริงอย่างที่เขาบอกอ่ะเป็นดาราต้องคอยดูแลตัวเองไปไหนมาไหนบางทีก็อย่าสบายจนมากจนเกินไปทุกฝีก้าวเขามองเราเสมอว่าในโทรทัศน์กับนอกจอเราเหมือนกันไหมแต่หน้าเยินขนาดนั้นทำยังไงล่ะสันเลยคราวนี้หาครีมทุกอย่างยี่ห้อไหนดังเอามาใช้หมดเลยมันก็ไม่ตอบโจทย์อ่ะคราวนี้จนกระทั่งมาเจอเปิ้ลผิวกล้านมากรูขุมขนขยายอยู่ดีๆหน้าใสปิ้งมาเลยแล้วเปิ้ลทำยังไงเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลใช้ทราจีน่าเราก็บอกว่าซื้อได้ที่ไหนไม่รู้จักจริงค่ะเขาบอกโทรไปที่1577เลย1577มันโทรทัศน์นี่หว่าเมื่อก่อนเป็นคนไม่เชื่อเรื่องของขายในทีวีเลยมีความรู้สึกว่ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่เปิ้ลบอกสมัยนั้นนะเปิ้ลบอกโอ้โหพี่จะ10ปีแล้วไทยราจีน่าไม่งั้นก็ขายไม่ได้หรอกเปิ้ลก็เนี่ยเปิ้ลการันตีอ่ะก็โทรไปสั่ง1577สิ่งที่ได้มาก็คือเจ้าเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้วันแรกคืนแรกที่เปิดใช้นะครับผู้ชายทุกคนรับรองว่ากลัวคือกลัวมันเหนอะหนักผู้ชายจะไม่ชอบค่ะอันเนี้ยควักปุ๊บเพราะว่ากระปุกเดียวใช้ได้ทั้งใบหน้าใช่ไหมแป๊บเดียวมันซึมหายไปเลยซึมหายไม่ว่าตื่นเช้ามายังมีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นอีกใช้ไปได้2ที่ช่างแต่งหน้าประจำเนี่ยที่แต่งเราถามบอกว่าป๋าไปทำอะไรมาทำไมรูขุมขนกระชับเนี่ยรองพื้นไม่ติดง่ายมากเราก็เอ๊ะอย่างอื่นใช้มา2เดือน2ปีไม่เห็นมันดีขึ้นไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่อันนี้2ทิศมันเร็วเหลือเกินเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจอะไรมากมายนะก็เคยได้ข่าวว่าปลอดกับสเตียรอยด์มันจะทำเร่งได้ตอนแรกๆแต่ว่ามันจะไม่ดีตอนปลายเราก็แค่2ทิศเร็วขนาดนี้ต้องมีแน่